เปิดประเทศเต็มรูปแบบมานานเกือบ6เดือนแล้วนะคะถ้าไปดูบรรยากาศบริเวณอ่าวนางหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบี่ก็เริ่มคึกคักค่ะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวร้านค้าท้องถิ่นบอกว่าเริ่มกลับมาหายใจกันได้อีกครั้งแล้วค่ะเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการชายหาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่บอกว่าพอนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริษัทนำเที่ยวร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงรถรับจ้างก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะคาดว่าช่วงเดือนนี้โรงแรมเฉพาะบนเกาะพีพีน่าจะมียอดจองเต็มเกือบทุกแห่งณตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงแรมอะไรก็คือพอโรงแรมกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาพวกรถแท็กซี่รถสามล้อเขาก็มีรายได้ร้านอาหารก็ได้ไปด้วยคือมันก็แบบพ่วงกันหมดเลยหลังจากรอบล่าสุดก็ลูกค้าก็เยอะขึ้นนะก็มีลูกค้าพวกลูกค้าอินเดียค่าอินเดียส่วนมากลูกค้ายุโรปก็นิดหน่อยก็ดีขึ้นครับก็ดีขึ้นแต่ดีขึ้นจากตอนโควิดเยอะแต่ถ้าเกิดให้ดีขึ้นตอนก่อนโควิดอ่ะก็คงจะสักประมาณ 30-40%ธุรกิจร้านอาหารนี่เป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวอย่างหนักในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมานะคะคุณสุภชัยรอดทองเจ้าของร้านอาหารน้องโจ๊กเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวไปทำข้าวกล่องขายพอวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งมันไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่รายได้ของร้านแต่มันหมายถึงว่าการกลับมีรายได้ของชาวประมงด้วยที่ส่งต่อวัตถุดิบอาหารทะเลวัตถุดิบอื่นๆมาให้กับทางร้านนะคะเขายกตัวอย่างสาหร่ายขนนกค่ะเป็นหนึ่งในพืชท้องถิ่นที่ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับเมนูยำสาหร่ายที่ร้านเป็นสาหร่ายที่วิสาหกิจชุมชนเขาศึกษาแล้วก็เพาะเลี้ยงมาร้านอาหารก็รับซื้อมาขึ้นโต๊ะแล้วก็บอกต่อว่านี่คือของดีเมืองกระบี่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นนะคะติดตามการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันไปกับไทย PBS สัญจรอันดามันจังหวัดกระบี่และภูเก็ตนะคะในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะคะเราจัดขึ้นวันที่10ถึง11ธันวาคม2565นะคะทางไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะและออนไลน์ไทย PBS News ด้วยค่ะ